เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้สุ่มใส่ปัจจุบันนี้แม่นปิดเส้นทางการเข้าออกเมืองนะเพื่อเข้มงวดในการป้องกันพยาธิโควิด -19 คณะเฉพาะกิจต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 เมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงปิดเส้นทางการเข้าออกเมืองบ่รวมว่าเฉพาะแม่นชายแดนระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์ที่เป็นจุดสำคัญที่สุดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19ก็คือเป็นการป้องกันบ่ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงหรืออาจจะมีเสื้อนำเอาพยาธิดังกล่าวระบาดเข้าสู่ภายในเมืองท่านอุลล่าศรีหาพลคณะกรรมการพรรคเมืองเลขาพรรคฮักฐานกลุ่มหาดเกียงให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังมีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 คณะเฉพาะกิจได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่15/นย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้นควบคุมและเก็บความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านพยาธิโควิด -19 โดยมีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนกำลังป้องกันชาติกำลังตำรวจจราจรกำลังปกส.กลุ่มบ้านและกำลังปกส.บ้านเพื่อแนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ไปตามเส้นทางที่คณะเฉพาะกิจกำหนดไว้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาเห็นว่าบรรดาพ่อแม่ประชาชนพอค้าเช้าขายให้การร่วมมือเป็นอย่างดีและยังมีการประกอบส่วนวัตถุปัจจัยจากพ่อแม่ประชาชนและสาวค้าขายอีกด้วยเคียงคู่กันนั้นยังมีภาคส่วนหนึ่งที่ยังฝืนต่อกฎระเบียบโตกับปัญหาดังกล่าวทางคณะเฉพาะกิจก็ได้ศึกษาอบรมและอธิบายตื่มเกี่ยวกับผลให้ของเสื้อพยาธิดังกล่าวเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนจำนวนหลายรับรู้และเข้าใจนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติต้านโควิด -19 นี้อยู่ในกลุ่มหัดเกี้ยงของพวกเราโดยอิงใส่คำสั่งแนะนำของท่านนายกรัฐมนตรีเลขที่15พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่วันที่22/4/2021เริ่มแต่6 โมงเช้าของวันนั้นพวกเราได้เอาไอ้น้องปกส.กลุ่มไอ้น้องจราจรพร้อมด้วยปกส.บ้านองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนมาตั้งด่านจุดระวังอยู่กุฎสำบาทสายแดนระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงเวียงจันทน์ที่เป็นที่จุดสำคัญที่สุดยิงใส่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีก็คือเลขที่15พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อว่าต้านโควิด -19 นี้ยิงใส่การจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาข้อสะดวกคือมีการประกอบส่วนแต่ละภาคส่วนเป็นต้นแม่นพ่อแม่ประชาชนก็คือชาวค้าขายให้การร่วมมือของพวกเราเพื่อปิดอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่22เป็นต้นมานอกจากผู้มีเวียกจำเป็นที่สุดตามการแจ้งการของนายกรัฐมนตรีนั้นพวกเราจึงนโยบายดังนั้นพวกเราจะตั้งปฏิบัติในข้อยุ่งยากยังมีบางภาคส่วนยังอยากฝืนต่อระเบียบของนายกนั้นมีบางเล็กน้อยดังนั้นข้าเจ้าก็ถือว่าเข้าใจพวกเราก็ได้อธิบายให้ข้าเจ้าเข้าใจว่าปัญหาปัจจุบันนี้พยาธิมันแพร่ลามไวที่สุดเนาะดังนั้นถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งประจำการ24 ชั่วโมงเนาะพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติครบเนาะฮอด24 ชั่วโมงดังนั้นมีไอ้น้องเอาใจใส่เวียงป้องกันเวียนยามเปลี่ยนเพียนกันเนาะมาประจำการเป็น3 จุอยู่ในกลุ่มของพวกเขานี้และอยู่ในกลุ่มของพวกเขานี้เรียกว่าตั้งด่านกวดนอกจากด่านตัวนี้แล้วอยู่ในแต่ละบ้านพวกเขาก็ได้กวดกาเป็นจุดอยู่ใน5 จุดเนาะประชาชนถือว่าบ่ออกจากบ้านจากงานเนาะถือว่ามีความสงบปลอดภัยดีเฉพาะการอนุญาตให้ไปมาเนาะยังยืนจากอำนาจการปกครองบ้านบ่อนจุดที่ตนเองอยู่ถ้ามีเวียกจำเป็นที่สุดพวกเขาจึงอนุญาตเนาะเป็นต้นไปห้องหมอหรือว่าญาติพี่น้องเสียชีวิตบ่หรือว่าจําเป็นอื่นๆต้องมีไว้ยั่งยืนจากจุดบ่อนตัวเองอยู่เนาะนอกจากนั้นถือว่าเฮาปิดบ่ให้การสัญจรไปอย่างเด็ดขาดเนาะ